วัสดีครับผู้ชื่นชอบสายนาฬิกาที่เป็นหนังจระเข้ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำสายนาฬิกาที่ทำจากหนังจระเข้นะครับโดยปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่ามันมีแบบเดียวนะครับหรือว่าอย่างผมเองเวลาซื้อส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสายที่เรียกเป็นทางท้องจระเข้นี้นะครับนี่ครับคือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหนังที่ทำจากหนังท้องจระเข้นะครับแต่จริงแล้วมันสามารถที่จะใช้ส่วนอื่นของจระเข้มาทำสายได้ด้วยนะครับก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหนังจระเข้นะครับเวลาปกติจระเข้ที่เขาซื้อขายกันนะครับก็จะเป็นหนังจระเข้ที่ฟอกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับซึ่งส่วนบนนะครับอันนี้เป็นโหนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดูกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระดูกนะครับข้างหลังนี่นะครับมาจนถึงส่วนหางนะครับนี่คือหนังจระเข้นะครับแล้วก็จะมีส่วนท้องนะครับปกติก็ท้องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหนังท้องนะครับหนังด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขานะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงคางจระเข้นะครับนี่ครับปกติก็จะมีประมาณนี้ครับที่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นหนังจระเข้นะครับซึ่งจระเข้ก็จะมีจระเข้น้ำเค็มจระเข้น้ำจืดนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะไม่พูดถึงนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆก็จะมองเห็นนะครับว่าส่วนโหนกส่วนหลังนะครับแล้วก็ส่วนท้องนะครับเป็นหางนี่นะครับซึ่งจระเข้ก็จะมีหลายสีหลากหลายสีนะครับในที่นี้ก็จะไม่ได้พูดถึงแต่ละสีของสายนาฬิกานะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นหนังท้องนะครับหนังท้องจระเข้นะครับก็จะเป็นหนังประมาณนี้นะครับก็คือจะใช้ตรงส่วนท้องมาทำนะครับซึ่งมันก็ขึ้นกับว่ามันจะเป็นจระเข้ตัวเล็กหรือว่าจระเข้ตัวใหญ่นะครับความกว้างของตรงนี้มันก็จะแตกต่างไปตามขนาดของจระเข้นะครับซึ่งมันจะได้สายนาฬิกาที่เรียบนะครับแล้วก็สวยงามนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความสวยงามอันนี้ตรงนี้จะเป็นหนังส่วนท้องของจระเข้นะครับก็จะมีหลากหลายสีนะครับในที่นี้ก็จะไม่พูดถึงสีไม่พูดถึงการดีไซน์นะครับว่าเราจะมีสไตล์แบบไหนนะครับจะแบบเย็บได้สีไหนอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับเพียงแต่มาแนะนำว่ามันชิ้นส่วนไหนที่เราชอบแล้วกันนะครับก็ไปสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกับนาฬิกาของเราได้นะครับนาฬิกาเรือนเดียวก็อาจจะเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับครับเห็นนะครับนี่คือส่วนท้องนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าส่วนหลังนี่ทำได้ไหมนะครับคือข้างหลังหรือว่ากระดูกมันจะค่อนข้างแข็งถ้าเป็นทำเป็นสายนาฬิกาก็น่าจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เองครับถ้าเป็นตัวเล็กๆนี้มันก็จะไม่แข็งนะครับมันก็สามารถที่จะพับทำเป็นสายนาฬิกาได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะมาจากจระเข้ตัวเล็กๆนะครับก็คือ1ตัวก็อีกด้านนึงอีก1ตัวก็ด้านนึงเลยนะครับก็จะเป็นสายที่ทำจากทั้งตัวจระเข้มีโหนกแล้วก็มีข้างหลังมันอย่างนี้นะครับก็จะดูแบบค่อนข้างโหดๆนะฮะสายโหดก็อาจจะชอบเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับแบบนึงนะครับครับลวดลายถัดมานะครับก็จะมาดูว่าเป็นหนังบริเวณใกล้ๆต้นคอนะครับใกล้ๆพวกต้นคอประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จระเข้อีกนะครับมันก็จะออกลวดลายประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งเลยนะครับ
ใส่นาฬิกามันก็จะออกเป็นลวดลายมันก็จะไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นนะครับก็จะลวดลายเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ดูลกๆก็แล้วแต่ว่าท่านชื่นชอบหรือเปล่านะครับนี่นะครับมันก็จะออกลวดลายนะครับไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนะครับเส้นสายของมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับก็จะมีความเป็นศิลปะอีกแบบนึงนะครับเป็นศิลปะอีกแบบนึงนะครับหลากหลายสีหลากหลายสไตล์นะครับอย่างนี้นะครับคือมันก็อาจจะไม่สวยงามนะครับอันนี้ก็แนะนำให้ดูว่าเป็นส่วนไหนของจระเข้เฉยๆนะครับสายพวกนี้เป็นผมทำเองเล่นๆนะฮะเป็นมือสมัครเล่นนะครับไม่ใช่ช่างนาฬิกานะครับทำเล่นๆแล้วก็สวยงามดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดีไซน์ตามที่เราชอบได้นะครับอย่างนี้นะครับครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นบริเวณหางตรงนี้นะครับบริเวณหางนะครับขอบหางตรงนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆหนังท้องนะครับคล้ายๆกับเป็นที่หนังท้องนะครับนี่ครับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะมีลวดลายขึ้นมานิดนึงนะครับให้เราเห็นเพื่อความสวยงามขึ้นมานะครับนี่จะเป็นส่วนหางของมันนะครับเห็นว่ามันก็จะมีลวดลายนิดนึงนะครับลวดลายมันก็โค้งๆมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่ได้แบบเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลวดลายเส้นอาจจะเลี้ยวไปทิศทางคนละทางอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหางครับที่ทำมาก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับครับถัดมาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณตรงโคนขานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีเป็นตุ่มๆอะไรเงี้ยนะครับโคนขาตรงนี้นะครับก็จะได้หนังอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตุ่มๆอย่างนี้นะครับก็จะเท่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับก็แล้วแต่สไตล์ที่เราออกแบบนะครับก็จะเป็นตะปุ่มนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบออกแนวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้จะเห็นชัดกว่าเพราะมันจะใหญ่นะลายใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับครับก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าหนังจระเข้มันก็ไม่ได้มีแค่หนังท้องที่ทำสายนาฬิกาได้นะครับมันก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกใช้เลือกหาดูนะครับลองดูว่าถ้าใส่นาฬิกานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแบบที่ลวดลายที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสวยงามอีกแบบนึงนะครับหรือว่าไอ้แบบที่อาจจะเป็นระเบียบหน่อยก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เป็นระเบียบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นนาฬิกาธรรมดานะครับโอเรียนไซโก้ธรรมดานะครับหลากหลายสีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับเลือกใช้ยังไงนะครับก็ใส่ทั้ง F watch นะครับเป็นนาฬิกาทางการหรือว่าจะเป็นแนวสปอร์ตก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับหลากหลายสไตล์นะครับหลากหลายสีนะครับก็มีหลายสีที่ให้เราเลือกได้นะครับใส่ได้ทั้งเป็นแบบสปอร์ตนะครับสวยงามนะครับหลายสีนะครับก็ออกน้ำเงินนิดๆก็ได้นะครับส้มๆก็ได้ให้มันเข้ากับหน้าปัดนาฬิกานะครับเหลืองๆนะครับ
นาฬิกาเหลืองก็ใส่ได้นะครับสีเท่ๆก็ได้นะครับก็หลากหลายนะครับหลากหลายนะครับคลิปนี้ก็แนะนำแค่นี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ลองไปหาเลือกดูนะครับว่าหนังจระเข้ส่วนไหนที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่ามีหลายๆแบบนะครับก็มาใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปตามโอกาสที่เราจะใส่นะครับหลายๆสีด้วยหลายๆสไตล์หลายรูปแบบที่เราออกแบบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ